بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอมาอัพอย่างยิ่งยวดแล้วก็ยังมาติดปากซอยอีกนิดนะฮะวันนี้เป็นวันอะไรฮะวันเสาร์โอ้โหซื่อมากนะฮะก็ออกมาปกตินะครับแต่ว่ามันไปติดที่หลายช่วงด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมาติดที่หน้าปากซอยนี่ที่นี่เจริญมากนะคนแถวนี้รวยเนาะนะรถเยอะไม่มาอยู่สมัยจะกระจัดที่นะโอ้โหที่นี่พญาสุเรนนะฮะน่าจะเป็นเชื้อเจ้าเยอะนะเป็นพญาเลยเนี่ยรถเลยก็เลยเยอะด้วยนะครับนะก็เนื้ออื่นใดต้องหมายคนแท็กซี่ห้ามเข้านะอัสสลามครับเอาครับอย่าแซกกันแล้วครับสมัยก่อนไม่สบายเลยฮะนอนเล่นโรงพยาบาลแค่อาทิตย์นึงอ๋อไปนอนเล่นนะเจ้ามาเลยได้เหมือนเห็นขาวเลยอ่ะเอาผ้าแป้งนบีบอกว่า2อย่างมักบูนุนก็คือ2ประการที่เป็นเนมาตานที่เป็นความปวดปานแล้วก็ผู้คนส่วนใหญ่มักจะหลงลืมนั่นก็คือซีฮะสุขภาพวันฟารอกแล้วก็เวลาว่างสุขภาพนี่เราต้องสนใจนะครับนะถ้าสุขภาพไม่ดีจะยืนละหมาดได้ยังไงใช่ไหมสุขภาพไม่ดีเราจะถือศีลอดได้ยังไงนี่เรื่องของสุขภาพฉะนั้นนบีถึงบอกว่า2ประการที่เป็นเนียมัดแต่พวกเรามักจะหลงลืมพอดีบางเขาไม่สบายก็เลยจั่วหัวเรื่องนี้มาหน่อยหนึ่งนะงั้นสุขภาพเรานี่ต้องรักษาหมอบอกว่ากินอะไรเป็นแบบนั้นกินเค็มเยอะๆกินเค็มเป็นประจำมันก็เป็นไตกินหวานเยอะๆก็เบาหวานนะกินไอของพวกไม่ไหม้กรอบๆไม่ไหม้มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นมะเร็งกินอะไรไปก็เป็นแบบนั้นคนที่สูบบุหรี่เยอะๆเยอะๆมันก็จะเป็นมะเร็งปอดฉะนั้นแพทย์บอกแล้วว่าจะกินอะไรโรคเกิดจากที่เรากินทั้งสิ้นนะอันนี้ต้องระวังด้วยสุขภาพลาดรอเวลาดีรอนี่นบีพูดนะครับอย่าทำอันตรายกับตัวเองและทำอันตรายกับคนอื่นอ่ะผมมีเวลา1ชั่วโมงสำหรับเนื้อหาแล้วก็เดี๋ยวจะถามตอบหลังจากนั้นวันนี้เนี่ยทีมงานเนี่ยได้ให้เกี่ยวกับเรื่องของอามะนะของพ่อของแม่ของลูกจะหมดไหมเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยอ่ะผมก็จะหยิบมาเพื่อให้ได้ตรงกับคอนเซปต์ของเจ้าภาพนะผมต้องให้เกียรตินะฮะเจ้าภาพให้พูดเรื่องอะไรก็ต้องเป็นแบบนั้นเนาะพูดถึงเรื่องของหลักการของศาสนากว้างๆก่อนนะครับอัลลอฮ์บอกว่ายาอิฮัลตินาอามานูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกอันนาสมนุษย์ทั่วไปนะอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกกาฟิรินคนต่างศาสนิกมุชริกีนคนตั้งภาคีแต่อัลลอฮ์เรียกอามานูอามานูก็คือใครครับพวกเราคนที่ศรัทธาอามานูคนที่ศรัทธามั่นทำไมครับกูอัมฟูซากุมจงปกป้องตัวของสู่เจ้าก็คือตัวเราเราทุกคนให้ปกป้องนะต่อมาวะอะฮลีกุมครอบครัวของสู่เจ้านารอให้พ้นจากไฟนรกเราเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามมาแต่งงานกันพอแต่งงานกันก็มีลูกถ้ายังไม่มีลูกก็อยู่กัน2คนเป็นครอบครัวถ้าพ่อแม่อยู่ในครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวใหญ่พอมีลูกก็เป็นอะห์ลีก็คือครอบครัวของเราฉะนั้นนบีบอกว่าให้ปกป้องตัวเราและครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกอันนี้บอกใครพ่อแล้วก็แม่อัลลอฮ์บอกเราทุกคนจะต้องปกป้องตัวของเราแล้วก็ครอบครัวของเรานี่เรื่องใหญ่หลายคนทำความดีเพื่อนชมแต่กลับบ้านพอเข้ามาบ้านเสร็จไม่มีใครอยากเข้าใกล้เลย
นบีบอกคอยรุกุมคอยรุกุมลีอะห์ลีคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่ดีกับครอบครัวของพวกท่านวะอานาคอยรุกุมลีอะห์ลีแล้วก็ฉันเป็นบุคคลที่ดีกับครอบครัวของฉันฉะนั้นเวลาพี่น้องช่วงนี้ช่วงอะไรเนี่ยอย่าบอกว่าช่วงข้าวเหนียวมะม่วงนะช่วงอะไรช่วงเลือกตั้งจะดูว่าใครเป็นคนดีไม่ดูว่าเขาดีกับครอบครัวเขาปะเอาไม่ได้ไปบ้านเขาเราคือหมายถึงว่าครอบครัวเขาไม่ด่างพร้อยไม่มีอะไรเสียชื่อเสียงเวลาไปทานอาหารนะเวลาขึ้นแท็กซี่เวลาไปนู่นไปห้องอาหารพอเขาเก็บบิน300เดี๋ยวก่อน180บาทพอเด็กเสิร์ฟเอามาให้20บาทนี่ให้ทิปไปเวลากลับบ้านลูกขอ10บาทโดนไล่เอ้าทำไมอ่ะอย่าลืมนะนบีบอกว่าการที่ให้นะการที่เรานะให้นะฟะกอฮ์กับครอบครัวเป็นซอดะกอฮ์ให้กับลูกให้กับหลานอันนี้เป็นซอดะกอฮ์นะฟะกอฮ์ของสามีวาญิบต้องให้ภรรยาภรรยานี่ไม่วาญิบให้สามีนะแต่เดี๋ยวนี้โลกมันกลับกันยังไงไม่ทราบนะสามีกวายเปลูกภรรยาไปขายของในตลาดกลับตลับปัดแต่ไม่ทนนะเพราะว่านะฟากอนี่ฝ่ายชายต้องให้เอาละเราคุยเรื่องตรงนี้ก็คือว่าอัลลอฮ์บอกให้เราปกป้องตัวของเราและครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกประเด็นก็คือครอบครัวของเรานี่คือเรื่องใหญ่สุดเข้าใจนะอามานะเนี่ยของเราเนี่ยใหญ่สุดนะครับวันนี้มีพ่อบ้านน้อยนี่มีแต่แม่บ้านให้ไปบอกกับพ่อบ้านว่าเธอกับฉันมีอามานะที่ยิ่งใหญ่ก็คือครอบครัวอะไรที่ทำให้ครอบครัวไปนำไปสู่ไฟนรกอันนี้อย่าเอามาเข้าบ้านกุลูมาลูดินยูลาดุนอัลันฟิตรอฮ์นบีบอกเด็กเกิดมาบริสุทธิ์เนี่ยบริสุทธิ์หมดเลยเด็กลูกหลานของเราบริสุทธิ์ถ้ายังไม่อาเกนบาเล็กเขาเสียชีวิตขึ้นสวรรค์เลยเพราะเขายังไม่มีความผิดอาเกนบาเล็กก็คือผู้หญิงมีรอบเดือนผู้ชายนอนฝันเปียกถ้ายังไม่มีเรื่องพวกนี้ถ้าเขาเสียชีวิตสวรรค์แล้วแต่พอเวลาเขาอาเกนบาเล็กเราจะต้องทำไมครับหน้าที่ของเราจะต้องเลี้ยงดูให้ความรู้จนกระทั่งพอเขาอาเกนบาเล็กเขาจะปฏิบัติตามหลักการของศาสนาฉะนั้นในเบื้องต้นเราต้องปกป้องคนในครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกถ้าสามีซื้อหวยเบอร์ซื้อหวยลอตเตอรี่เข้าบ้านเราต้องว่าไงครับสามีภรรยาว่าไงบังถูกหรือเปล่าอ้าวอันนี้พอบาลาตูมลายูว่าบาลาตูได้ไหมบังไปซื้อมาทำไมเนี่ยนี่มันฮารอมเนี่ยฉีกทิ้งถ้าเกิดวันที่หนึ่งแล้วแหมยังมีติ่งด้วยนะรางวัลที่1 30ล้านไม่พอสตังค์เลยเขาแย่งกันอยู่เนี่ยจนติดคุกติดตารางไป30ล้านเนี่ยนั่นแหละ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 เรื่องตังค์เนี่ยแหละนบีบอกตังค์ก็เป็นฟิตนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเลยเถิดเอาประเด็นแรกเข้าใจนะครอบครัวเราต้องให้พ้นจากไฟนรกวันนี้กลับไปดูว่าอะไรที่มันไม่สิ่งไม่ถูกไม่อะไรเอาออกจากบ้านเอาออกจากบ้านดูซิมันมีอะไรที่มันผิดหลักการศาสนาอย่าลืมนะว่าลูกของเราเนี่ยดูเราอยู่ลูกของเราจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็อยู่ที่พ่อแม่ทำไมอ่ะก็นบีบอกต่อเมื่อเด็กทุกคนเกิดมาบริสุทธิ์ฟาอับบาวาหูทั้งพ่อทั้งแม่ทำให้ลูกของเราเป็นยาหูยูฮาวิดานิฮีเอายูนัสิรอนิฮีเอายูบันดิซานิฮีทำให้ลูกของเรามีพฤติกรรมเหมือนพวกยิวก็ได้มีพฤติกรรมเหมือนพวกคริสเตียนก็ได้มีพฤติกรรมเหมือนพวกบูชาไฟก็ได้พี่น้องรู้ไหมคนจีนเวลาถึงตรุษจีนเขาวันไหว้อะไรของเขาทำไมเขาต้องจุดประทัดอันนี้ถูกหนึ่งด้วยนะ
เขาป้องกันไม่ให้ความซวยเข้าบ้านให้ความเฮงเข้าบ้านและอีกประการหนึ่งที่เขาจุดประทัดคือไล่วิญญาณที่ไม่ดีพูดผีปีศาจในความเชื่อเขาฉะนั้นอิสลามเราสอนว่าอะไรที่มันไม่ดีไม่งามไม่อนุญาตสมมุติลูกของเราเนี่ยชอบนักฟุตบอลไปเอาโปสเตอร์นักฟุตบอลมาติดในบ้านป้ากับมะทำไงครับฮะดึงออกไม่ใช่บอกเอ้าไม่เอารูปนี้มาเลยไม่เห็นหล่อเลยเปลี่ยนรูปใหม่ต้องฉีกออกเพราะลายะดะคุลุนมะลาตะดะคุลุนมะลาอิกะตุมะลาอิกะจะไม่เข้าบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังซึ่งฟีฮิซูรอตุนที่มีรูปภาพนี่ถ้าเราต้องการให้ครอบครัวของเราเนี่ยคลีนสะอาดบริสุทธิ์ในบ้านของเราต้องปราศจากสิ่งที่ฮารอมกูอัมฟูซากุมปกป้องตัวเราด้วยวะอะห์ลีกุมนารอและครอบครัวของเราด้วยพ่อกับแม่เข้าสวรรค์ไม่พาลูกเข้านี่เห็นแก่ตัวเราต้องไปด้วยกันตอนที่เราแต่งงานใครมาบังคับเราเปล่าเปล่าเราอาสาเราแต่งถ้าเป็นผู้ชายบอกผมรับนิกะห์นางสาวนั้นลูกของคนนั้นใครบังคับไม่มีใครบังคับมุสลิมะเขามาขอปฏิเสธไหมไม่ปฏิเสธแสดงว่าเราเลือกที่จะอยู่กับเขาเขาเลือกที่จะอยู่กับเราด้วยความยินยอมฉะนั้นพยานรักหรือบุคคลที่มาตามหลังจากนี้ก็คือลูกๆเราจะต้องปกป้องเขาให้พ้นจากไฟนรกกุลุกุมรออินวะกุลุกุมมัสอูรุนอันรออียะติฮีนบีบอกว่าทุกคนมีหน้าที่และทุกหน้าที่จะถูกสอบสวนไปตามนั้นนี่ยิ่งใหญ่มากๆพี่น้องรู้ไหมว่าคุณค่าของการฟังศาสนาเนี่ยมันขนาดไหนอัลลอฮ์บอกเราทุกคนมีหน้าที่และทุกหน้าที่จะต้องถูกสอบสวนไปตามนั้นใครอ่ะดูนะวรยุรุรออินฟีอะห์ลิฮีผู้ชายก็คือสามีรออินมีหน้าที่หน้าที่ของสามีคืออะไรหาปัจจัยยังชีพกลับบ้านให้ความอบอุ่นกับภรรยาและก็ลูกแล้วก็จะต้องสอนศาสนาให้กับภรรยาและก็ลูกถ้าภรรยาเดินออกจากบ้านเดินออกจากบ้านนะไม่คุมฮิญาบสามีรับผิดด้วยสามีรับผิดด้วยในฐานะหัวหน้าครอบครัวอัลลอฮ์บอกอัรริยานกาวามูนาลานิซะสามีจะต้องปกครองบรรดาภรรยาทั้งหลายแล้วก็ดูแลลูกๆของเขารออินมีหน้าที่มัสอูรุนอันรออียะติฮีวันกิยามะอัลลอฮ์ให้เรากางบัญชีของเราออกมาเนี่ยมันก็จะมีเลยว่าหน้าที่ของสามีที่มีกับภรรยาบกพร่องไหมที่มีต่อลูกบกพร่องไหมลูก7ขวบไม่สอนละหมาดเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะไม่สอนละหมาดผิดไหมผิดมาลาอิกะห์ข้างซ้ายจดวันกิยามะบัญชีกลางออกมาอ้าวไหนอะนี่นี่ของเราวัลมารอะตุรออียะตุนแล้วก็ภรรยาก็มีหน้าที่ฟีไบติซาวญิฮาดูแลบ้านของสามีหน้าที่ของสามีหน้าที่ของภรรยาเราในฐานะที่เป็นภรรยาก็ต้องดูแลสามีแล้วก็ดูแลลูกพี่น้องรู้ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยจะเข้าสวรรค์ทำสี่ข้อนบีบอกอยากเข้าสวรรค์ไหมหนึ่งละหมาดครบห้าเวลามุสลิมะเนี่ยได้เปรียบกับบรรดาสามีเพราะอะไรเพราะมุสลิมะภรรยาอยู่กับบ้านเวลาละหมาดไม่น่าจะขาดแต่มุสลิมะหลายคนก็พรุ่งนี้ผมไปพูดที่สวนภูเรื่องโทษของการทิ้งละหมาดผมก็นั่งหาข้อมูลตั้งแต่เช้าโอ้โหมันขอบคุณทางสวนภูที่เลือกหัวข้อนี้ละหมาด
นบีบอกว่าภรรยาที่ละหมาดครบ5เวลา2นะซอมัตนางถือศีลอดฟีชะฮ์รีรอมฎอนในเดือนรอมฎอน2นะ3นางรักษาเอาร้อของนางพึงสิ่งพึงสนวนของนางเพื่อไม่ให้ไปให้ชายอื่นได้แลเห็นหรือในอีกนัยยะหนึ่งก็คือไม่ทำจีนะ4อาตออัตลิซาวญิฮาเชื่อฟังสามีในสิ่งที่สามีไม่สั่งใช้ให้ขัดกับหลักการของอิสลามเช่นผมเรายาวแค่นี้นะสมมุติแค่บ่าสามีบอกไม่สวยเลยไปต่อผมซะไปต่อผมให้ยาวถึงหลังทำได้ไหมไม่ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยนบีเองซอฮาบียะมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยสามีของนางบอกนางบอกว่าให้ไปต่อผมต่อจากเส้นแค่นี้ใช่ไหมต่อให้ยาวภรรยาของเขาก็มาหาแม่ของตัวเองบอกมะเนี่ยสามีฉันเนี่ยจะให้ฉันต่อผมให้ยาวแม่ของนางเดินมาหาทารซูลทารซูลบอกว่าอย่าเชื่อฟังสามีเรื่องนี้เพราะสามีสั่งใช้ในสิ่งที่ผิดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าสามีเราบอกว่าอ้าวที่นี่เรียกอะไรแต่ว่าผมเรียกตัวเองตัวเองแถวพญาสุรินทร์เรียกอะไรไม่ทราบตัวเองพรุ่งนี้ไปซื้อหวยมานั่นเลขท้าย2ตัวอ่ะสมมุติ91ไปหามาที่ตลาดเราเป็นภรรยาเนี่ยสามีสั่งใช้ให้เล่นหวยผิดหลักการใช่ไหมเราบอกบางฉันไม่ซื้อหรอกเพราะมันเป็นสิ่งที่ค้านกับอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลบางจะตีฉันก็ได้แต่ฉันไม่ซื้อนี่แสดงว่าเราเนี่ยเชื่อฟังสามีตราพี่สามีสั่งในเรื่องของดีแต่ถ้าสามีสั่งในเรื่องดีอันนี้เชื่อไม่ได้เข้าใจนะตัวค้างเขาบอกนี่เดี๋ยวอาทิตย์นี้ไปงานแต่งงานที่ศูนย์กลางตัวเองไม่ต้องคุมขี้ยาไปนะเชื่อฟังได้ปะแล้วพี่น้องรู้ว่ามีพ่อคนหนึ่งบอกกับลูกสาวว่าไม่ต้องคุมขี้ยาตอนที่จะไปงานนิกะห์พ่อสั่งอย่างนี้ก็เชื่อฟังไม่ได้เพราะพ่อกำลังสั่งใช้ให้เราขัดแย้งกับคำสอนของอิสลามฉะนั้นในฮะดีษนี้นบีบอกว่ารออียะตุนภรรยามีหน้าที่ในการดูแลบ้านของสามีดูแลสามีดูแลลูกๆของสามีแล้วก็นบีบอกว่าประตูเนี่ยมีทั้งหมดกี่บานก็ตามในสวรรค์เธอจงเข้าไปนางคนนี้ที่ทำ4ประการทำอะไรถือศีลอดในเดือนรอมฎอนละหมาดครบ5เวลารักษาสิ่งพึงสงวนรักษาเอาเราะห์3ไอ้4ก็คือเชื่อฟังสามีเข้าประตูบานไหนก็ได้ในสวรรค์นางประสงค์จะเข้าบานไหนก็ตามเข้าไปเลยนี่คือสิ่งที่นบีสอนเอาไว้พ่อมีหน้าที่ภรรยากับลูกภรรยาหรือแม่มีหน้าที่ปฏิบัติสามีแล้วก็ลูกกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอพี่น้องนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปเคลียร์กันในบ้านคุยกันให้ดีว่าอะไรที่มันใช่อิสลามไม่ใช่อิสลามนะเข้าใจนะอิสลามไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวเนาะไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดหรือเวียนว่ายตายเกิดฮะหนเดียวนะอามันที่ทำอยู่เนี่ยยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยทำอามันให้มันเยอะโดยเฉพาะอามันที่เป็นรออียะก็คืออามันที่เราต้องถูกสอบสวนประเด็นต่อมาประเด็นของพ่อแม่ก็คือมูรูเอาลาดะกุมบิสซอละพวกท่านทั้งหลายจงสอนลูกของพวกท่านบิสซอละให้ละหมาดตอนไหนครับวาฮุมอับบานาอุซบัยซินีนตอนที่เขาอายุได้7ขวบโทษนี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย10ไหนใคร7บ้างครับไม่มีเลยเหรอไหนอ๋อโอ้ไม่เห็นไอ้ไรละเนี่ย7ขวบ7ขวบขนาดนี้นะพ่อแม่ต้องสอนละหมาดแล้วต้องสอนละหมาดแล้วนะครับนี่เป็นคำสั่ง
นบีสั่งให้เราสอนลูกตั้งแต่อายุ7ขวบฉะนั้นกูอัมฟูซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอที่อัลเลาะห์สั่งว่าให้ปกป้องตัวเราครอบครัวเราให้พ้นจากไฟนรกนี่คือประการที่1และประการที่ใหญ่มากไม่มีอิบาดะห์ใดที่นบีสั่งให้ซอฮาบะห์หรืออุมมะห์ของท่านเข้มงวดมากไปกว่าเรื่องนมาซ์นบีไม่เคยบอกว่าตอนอายุ7ขวบให้ถือศีลอดนบียังไม่ได้สั่งแต่นบีบอกว่าตอนอายุ7ขวบให้นมาซ์วัดรีบูฮุมอะไลฮาแล้วก็ให้ตีให้ตีลูกของเราวะฮุมอับนาอูอัชริอับนาอูอัชรินตอนที่เขาอายุ10ขวบนี่10ขวบถ้าไม่ละหมาดปะมะตีเราได้แล้วถ้าเกิดปะมะไม่ละหมาดอ่ะเออตีป้าเลยเอาไงก็มีเด็กที่เข้าค่ายอบรมปรากฏว่าเออเดี๋ยวต้องบอกก่อนที่รับพานจะมีเดือนเมษาเนาะรับแค่35คนเองเนาะผู้ชายอาทิตย์หนึ่งผู้หญิงอาทิตย์หนึ่งนะครับ9ขวบถึง12ปีนะฮะค่ายผมนี่ไม่เหมือนค่ายอื่นนะนะมีขี่ม้ายิงธนูว่ายน้ำแต่นี่ขอดูอาน้ำมันแห้งในช่วงนี้นะครับ10ขวบเนี่ยให้ตีแสดงว่า7 8 9 13ปีเด็กต้องท่องได้หมดแล้วฟาติฮาดูอาอิสติตะศอลาวาตนบีอัตตะฮิยาท่องได้หมดแล้วรู้ว่าละหมาดอย่างไรแต่พอ10ขวบไม่ละหมาดตีได้เลยแล้วก็บอกกับลูกด้วยว่าลูกจ๋าที่ป้าหรือมะตีเนี่ยไม่ได้ตีเพราะอารมณ์ของป้าหรือมะแต่ที่ตีเพราะนบีสั่งอัลลอฮ์สั่งนบีสั่งศาสนาสั่งถ้าพี่น้องไม่ตีอายุ50ก็ไม่ละหมาดเชื่อไหมล่ะเพราะทุกวันนี้คนอายุ60ยังไม่ละหมาดมีนะครับยังไม่อักเก้นบัตรเล็กเนี่ยนะอายุ60จริงยังเลยพอชวนไปละหมาดโต๊ะแชร์ไปละหมาดไม่นี่พี่น้องโทรมาเองนะโทรมาก็สะอื้นมาด้วยครับบอกว่าอันนี้เรื่องจริงเลยบอกป้าผมอายุ70ยังเล่นหวยไม่เลิกทำยังไงก็ไม่เลิกแล้วที่นี่ช้ำแล้วนะข้อ2นมาดไม่เอาแถมเวลาลูกเนี่ยลูกจะไปชวนไปละหมาดก็บอกใครทำใครได้ใครทำใครได้ทีนี้ไอ้ที่ เดี๋ยวดูไมค์ก่อนนะมาแล้วฮะแสดงว่าสายรวมเนาะใครทำใครได้อายุ70ยังไม่อาเกนบันเล็กนี่ยิ่งกว่าเรื่องจริงอีกนะครับหวยก็เล่นนี่ทำผิดหนึ่งนะสองอามันก็ไม่มีละหมาดไม่คือสุเรานี่น่าจะคิดว่าเฉพาะแบกไปสุเราเหมือนตอนตายลูกก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ป้ามาเปิดบรรยายก็แล้วอะไรก็แล้วเอาอย่างเบาสุดแบบอาจารย์มุตฟาก็ไม่ก็ยังนิ่งเอาแบบอาจารย์บับลี่เสียงดังๆก็ยังนิ่งผมจะเอาใครนะเนี่ยโทรมาสะอื้นเลยนะผู้ชายความเป็นลูกทำยังไงเนี่ยสงสารป้าพูดประโยคสงสารป้าเพราะนบีบอกว่าตอนที่เราเอามายิดลงหลุมอัสซอลาอะลาระซีฮีการละหมาดจะอยู่ตรงศีรษะของเรานี่ถ้าไม่มีละหมาดตอนที่เขาหย่อนไปในกูโบสอัลัมบาซักอันนี้นี่พี่น้องไปคนเดียวนะไม่มีใครไปด้วยนะนี่ยังมีละหมาดเป็นเพื่อนแล้วถ้าเกิดละหมาดไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นฉะนั้นการละหมาดจึงเป็นเสาของศาสนาถ้า10ขวบไม่ตีไม่บอก70บางทีก็ไม่เตาบ้านเนี่ยก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจะอยู่แบบนี้นะ
แก่ๆก่อนค่อยเข้าสุเหร่ารู้ได้ยังไงว่าแก่จะเข้าสุเหร่าเพราะคนที่ตายก่อนแก่มีไหมและช่วงนี้คลิปวิดีโอแต่ละคลิปที่ส่งมาขับรถอยู่เพลินๆเดินอยู่เพลินๆพวกขับรถมาชนเสียชีวิตขับรถหนึ่งผมดูแล้วมันจะร้องไห้ทันทีมันจะซึมคนเมาไปขับมอเตอร์ไซค์ล้มเสร็จภรรยาเสียชีวิตโอ้โหสามีแบบคือความจริงไอ้คนตายน่าจะไอ้คนเมาถูกไหมแต่นี่มันเนื้อหุ้มเหล็กไงคนซ้อนเนี่ยคนซ้อนส่วนใหญ่จะตายมีเขาเรียกว่ามีโอกาสตายมากกว่าคนขับเพราะคนขับมันจะรู้ว่ามันจะลงทางไหนแต่คนซ้อนเนี่ยบางทีมันเพลินไงมันไปของมันเรื่อยเปื่อยเสียชีวิตนั่งร้องไห้กอดศพอยู่แล้วก็ด่าคนทำไมเมาแล้วไม่อยู่บ้านอัลลอฮ์เห็นไหมชีวิตหนึ่งมันมีค่าสำหรับอีกหลายคนนะพี่น้องเราเนี่ยเข้าใจผิดมาเยอะนะครับการที่ไปทำร้ายคนอื่นหรือไปฆ่าคนอื่นตายคนหนึ่งเขาอาจจะมีคนนี้อาจจะเป็นบุคคลที่เป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งหาเงินคนเดียวในบ้านก็ได้แต่เราไปฆ่าเขาเราขับรถโดยประมาทจริงอยู่อายันเรื่องอายันแต่เรื่องป้องกันเราต้องป้องกันซอฮาบะห์เคยถามนบีบอกว่านบีครับผมเนี่ยต้องตะวัดมอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วก็ผูกม้าหรือผูกม้าแล้วคือมอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วก็ไม่ผูกม้าหรือผูกม้าแล้วก็มอบหมายสมัยนี้ก็น่าจะเป็นรถนะครับไม่ต้องไปล็อกรถตะวัดกันหรือล็อกรถแล้วก็ตะวัดกันนบีบอกว่าให้ผูกม้าแล้วก็มอบหมายตะวักกุลต่ออัลลอฮ์เราข้ามถนนมองขวามองซ้ายมองอย่างดีเดินข้ามไม่มีรถเดินข้ามมอเตอร์ไซค์มาจากไหนไม่รู้ชนเสียชีวิตแสดงว่านั่นเป็นอายันของเราไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่เราไม่ยอมข้ามมา10ล้อมาเราจะวิ่งชน10ล้ออันนี้ฆ่าตัวตายนึกภาพออกนะนบีถึงบอกว่านมาต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆพวกเราจะให้ครอบครัวของเราพ้นจากไฟนรกอันดับแรกเรื่องนมาแล้ววันกิยามะห์พวกเราฟื้นขึ้นมาเอาวะลุมาอยู่ฮาซะบุบิฮิลอับดุยามันกิยามะติอัศศอลาตุลมักตูบะสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเราภายหลังที่เราฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์คือนมาฟัรดูเข้าใจยังว่าทำไมนบีอิบาดะห์เดียวที่นบีสั่งให้ตีลูกของเราอาจจะยังไม่ซอดาเกาะห์อาจจะยังไม่ถือศีลอดไม่ว่าฟัรดูซุนนะห์ก็ตามแต่นบีไม่สั่งให้ตีเท่ากับละหมาดเพราะละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาทำจนกระทั่งสิ้นลมเดือนรอมฎอนทำกี่วันครับทำกี่วันที่นี่ถือบทเดือนรอมฎอนกี่วันเห็นนิ่งๆ15วันเหรอ1เดือนถูกไหมซะกาตมีคนรวยที่มีต้องออกคนจนไม่มีออกไหมน่าไม่ต้องไปฮัจญ์มีตังค่อยไปไม่มีต้องไปไหมไม่ต้องแต่ละหมาดล่ะแม้กระทั่งนอนอยู่โรงพยาบาลถ้ายังมีสติสัมปชัญญะยังต้องให้ละหมาดละหมาดทั้งที่นอนนั่นแหละเดินทางอยู่บนเครื่องบินยังให้ละหมาดฉะนั้นการละหมาดจึงมีความสำคัญนบีจึงใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องของการขัดเกลาดวงวิญญาณลูกของเราคนในครอบครัวบ้านไหนที่ไม่มีการละหมาดในบ้านอย่าเอาบารอกัตจากอัลลอฮ์มันไม่มีได้ยังไงเราบอกว่าจะปกป้องตัวของเราให้พ้นจากไฟนรกแต่ละหมาดเรื่องใหญ่เรากลับไม่สนใจเห็นยังสิบขวบไม่ละหมาดต้องตีทีนี้เราในฐานะที่เป็นพ่อแม่เราก็ไม่ค่อยสนใจลูกเรื่องนี้จะละหมาดหรือไม่ละหมาดก็ไม่สนใจไม่ได้เด็กเนี่ยเวลาเขาติดละหมาดนะผมเห็นรูปพี่น้องเขาแชร์เข้ามายังไงอ่ะเขาไปสนามเด็กเล่นอ่ะในห้างแล้วเขาก็ไปละหมาดข้างๆเครื่องเล่นเนี่ยเวลาเราสอนลูกให้ติดละหมาดโดย7ขวบและ10ขวบไม่ละหมาดให้ตีลูกของเราก็จะใช้วิธีแบบนี้
อยู่ตรงไหนก็ละหมาดได้อัลอัรดุกุลูฮามัสยิดุนนบีบอกว่าละหมาดได้ทุกที่อิลลามักบะรอวัลฮัมมามเว้นแต่ห้องน้ำแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็ห้องอะไรแล้วก็ที่ไหนกุโบร์ที่ห้างสมัยก่อนห้างไม่มีห้องละหมาดเราก็ละหมาดตรงไหนก็ได้แต่ตอนนี้ห้างก็มีห้องละหมาดอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นพี่น้องเราเนี่ยอย่าลืมเรื่องการป้องกันจากไฟนรกเรื่องละหมาดคือเรื่องใหญ่เดี๋ยวหลังอยากรู้เรื่องใครทิ้งละหมาดแล้วโดนอะไรบ้างก่อนเดี๋ยวค่อยว่าเข้าใจนะ10ขวบนะนบีบอก10ขวบทำยังไงอีกวะฟัรริกูบัยนะฮุมฟิลมะดอยะให้แยกที่นอนแยกที่นอนจากพ่อแม่แยกไปนอนที่ห้องอื่นใบนะฮุมแล้วก็แยกกับบรรดาพี่ๆด้วย10ขวบอ่ะมันมีเรื่องเพศละใช่มั้ยพี่สาวหรือน้องสาวก็อาจจะต้องมีการผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าอ้าวแยกต่างหากไปอยู่เป็นห้องหรือบ้านของเราอาจจะไม่กว้างห้องไม่มีก็เอาเค้าเรียกอะไรเอาไม้แบบมากั้นน่ะเค้าเรียกอะไรแบบจีนน่ะม่านจีนพับได้อ่ะม่านกั้นนั่นแหละที่หรือทําเป็นม่านแบบนี้ก็ได้แล้วก็กั้นอันนี้หมายถึงว่าบ้านแคบนะแต่ถ้าเรามีความสามารถก็ให้อยู่คนละห้องหรือเรามีผู้ชาย2คนผู้หญิง2คนอ่ะบ้านเรามีแค่2ห้องก็ให้เขาอยู่กันเพศเดียวกันอันนี้ได้แต่ว่าเตียงนอนนี่ต้องแยกให้เป็นเตียงเดียวนะอันนี้เรื่องของเพศล้วนๆแล้วมีนบีสั่งเลยว่าฟัรริกูบัยนะฮุม10ขวบแยกที่นอนมีพี่น้องโทรมาอาจารย์ลูกอีฉันอายุ11ไม่ยอมไปไม่ยอมไปนอนจะขอนอนอยู่กับแม่ผมบอกไม่ได้นี่คือเรื่องเพศแล้ว10ขวบเด็กรู้เรื่องต้องแยกนบีถึงบอกว่าเวลาลูกๆเด็กๆของเราเข้าห้องป้ากับมะเนี่ยต้องเคาะประตูไม่เคาะไม่ได้เดี๋ยวไปเห็นเอาร้อพ่อแม่ไม่ได้นะบาปนะนบีบอกให้ส่งสัญญาณเคาะประตูบางทีเราบางทีป้ากับบ้านบางทีมันเผลอได้ลืมล็อกพวดพาดเข้าไปเนี่ยไปเห็นเอาร้อของพ่อแม่นี่บาปเข้าใจหรือยังนะการนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาลูกของเราอันนี้ของพ่อแม่อยู่นะยังเป็นมารยาทของพ่อแม่นะลูกของเราต้องขอดุอาให้นะครับพ่อแม่คนใดไม่ขอดุอาให้ลูกนี่บักเค้นมากๆขี้เหนียวเพราะดุอาของพ่อแม่มุสตะยาบก็คืออัลลอฮ์รับดุอาจำให้ดีนะดุอาของพ่อแม่เป็นดุอามุสตะยาบอัลลอฮ์รับดุอาทั้งพ่อทั้งแม่นะอ่านดูกานะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูอาวิซุลฮะซันวัลฮุเซนปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้ฮะซันฮุเซนเป็นหลานโอเอซุกุมาบิกะลิมาติลลาฮิตามะติมินกุลลิชัยฏอนินขอดุอาให้ฮะซันฮุเซนให้ด้วยกับพจนานุด้วยกับถ้อยดำรัสของอัลลอฮ์ที่สมบูรณ์ยิ่งให้ฮะซันฮุเซนพ้นจากเหล่าชัยฏอนชัยฏอนอยู่ในบ้านของเราชัยฏอนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เราขอดุอาให้ลูกของเราพ้นจากชัยฏอนเพราะชัยฏอนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ลูกของเราทำความชั่วนบีขอดุอาให้ฮะซันฮุเซนด้วยเหตุผลนี้ให้พ้นจากชัยฏอนทั้งหลายเพราะเด็กยังไม่มีสติสัมปชัญญะที่มากพอในการที่จะวินิจฉัยอะไรดีอะไรไม่ดีจริงไม่จริงพี่น้องเลี้ยงลูกมาเนี่ยถามหน่อยลูกของเราเวลาหยิบของเนี่ยตั้งแต่เล็กๆเนี่ยหยิบมือไหนซ้ายก็แปลกมากนะดูอัลลอฮ์ทดสอบพ่อกับแม่ไปดูเด็กทุกคนหยิบของหยิบมือซ้ายนี่ทดสอบพ่อแม่ก่อนเลยว่าจะเปลี่ยนจากมือซ้ายแล้วก็หัดให้ลูกเป็นมือขวาไหมเพราะนบีบอกว่ามือซ้ายเป็นมือที่ชัยฏอนเอาไว้กินเอาไว้ดื่มนบีบอกว่าอะตอเวลายื่นอะไรให้ใครก็ตามบินจามีนมือขวารับมือขวาให้สลามมือขวาซิกรุลลอฮ์มือขวามือซ้ายไว้หยิบนายิสไว้ขจัดนายิสสิ่งสกปรกฉะนั้นพ่อแม่ถูกทดสอบด้วยกับลูกของเราเนี่ยมือซ้ายก่อนเลยจับทุกอย่างมือซ้ายหมดเข้ามือขวาให้ได้
นบีจึงขอดุอาว่าให้เด็กลูกของเราให้พ้นจากเหล่าชัยฏอนเพราะชัยฏอนกินมือซ้ายนี่ฮิกมากมากนะครับไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนสอนแบบนี้ไม่มีนักวิชาการระดับโลกสอนแบบนี้เพราะนี่เรื่องวาฮีนบีทรงรู้ขอโทษอัลลอฮ์ทรงรู้แล้วก็ดลใจให้กับนบีเป็นวาฮีในรูปแบบของฮะดีษอย่ากินมือซ้ายเพราะเป็นมือชัยฏอนเวลาลูกหยิบของมือยื่นมือซ้ายมาบอกลูกเปลี่ยนเป็นมือขวาสอนเลยนะครับแล้วลูกของเราจะจำแต่ถ้าหากว่าพี่น้องลูกของพี่น้องกินมือซ้ายให้มือซ้ายสลามมือซ้ายซิกรุลลอฮ์มือซ้ายและเราไม่บอกไม่เตือนนั่นแหละเราก็จะมีความผิดมินกุลลิชัยฏอนินให้พ้นจากชัยฏอนทุกตัวด้วยนะรู้ไหมนบีบอกว่ายังไงเวลาเราเข้าบ้านไม่กล่าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนเดินเข้ามาด้วยก่อนนอนไม่กล่าวดุอาชัยฏอนนอนด้วยกินข้าวไม่กล่าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนกินกับเราด้วยทำไมลูกของเราบางทีผอมทั้งที่เลี้ยงดูเยอะถ้ายังเด็กๆอยู่ใครคนๆกล่าวแม่ที่ป้อนลูกนะป้อนอาหารป้อนพ่อบิสมิลลาห์แล้วก็ป้อนให้กับลูกเด็กได้ยินประจำบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์นบีบอกกุลอัมรินทุกกิจการงานเลยบิสมิลลาห์เริ่มต้นในนามของอัลลอฮ์จะขึ้นรถบิสมิลลาห์ให้ลูกได้ยินลูกกล่าวบิสมิลลาห์แล้วค่อยๆบอกเขาว่าความหมายคืออะไรแต่เด็กจะจำละนี่ติดจำบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์วาฮามาตินและให้พ้นจากสัตว์มีพิษทั้งหลายนี่ดูอาของพ่อแม่ที่ขอให้กับลูกหลายคนลืมขอดุอาให้ลูกว่าห้ามมาสัตว์มีพิษทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งยุงนะแม้กระทั่งยุงสัตว์ทั้งหมดงูเงี้ยวตะขาบเอางี้เป็นไปได้ผมไม่ต้องเอาคนที่อื่นนะเอาบ้านผมงูไปอยู่ชั้นสองมันขึ้นมาได้ยังไงวาฮามาตินขอดูอานะพี่น้องขอดูอาไอ้ที่เขามีข่าวงูมาที่โถชักโคกอ่ะมันมากมันบูยาดามันมานะมากอ่ะมันมานะมากอ่ะแต่ที่สำคัญคือมันมาได้ยังไงอ่ะเรากลับมาดูอ่ะเราขอดูอาให้ลูกเราไหมเราเข้าห้องน้ำเราขอดูอาไหมดูอาลายารุดุนกอดอลายารุดุนกอดอกอดอกอดัตจะไม่ถูกปฏิเสธอินลัดดูอาเว้นแต่ดูอาฉะนั้นขอดูอาเยอะๆให้พ้นจากสัตว์มีพิษออกไปจากลูกหลานของเรานั่นแหละวามินกุลีไอนิลลามาตินและให้ขอดูอาให้พ้นจากอันนี้เข้าห้องน้ำนั่นแหละนั่นแหละวามินกุลีไอนิลลามาตินและให้พ้นจากสายตาที่อิจฉาริษยาจากคนอื่นพี่น้องเราเนี่ยอุ้มลูกโอ้คนนั้นก็มาอุ้มคนนั้นก็น่ารักแต่มันมีสามีภรรยาบางคู่ที่ไม่มีลูกไงแล้วก็อิจฉาเขาจะมองแบบสะเฮ็ดมองแบบไสยศาสตร์นั่นแหละครับลูกเราอาจจะโดนไสยศาสตร์ด้วยกับการมองทำไมอุอีซุกุมาขอให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้นี่นบีขอให้กับฮัสซันฮุเซนแต่ถ้าขอให้ลูกของเราก็อูอีซุกะบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินกุลลิชัยฏอนินวะมินวะวะฮามาตินวะมินกุลลิไอนิลลามาตินอยู่ใน YouTube นะหนังสือผมที่เอามาจำหน่ายที่นี่ก็มีนะหนังสือดูอ่ะได้เปิดดูฉะนั้นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องขอดุอาให้ลูกอย่าลืมดุอานี้โดยเด็ดขาดประการต่อมาหน้าที่ของลูกบ้างล่ะด้วยกับเวลาเนาะหน้าที่ของลูกเนี่ยนบีเคยถูกถามอย่างนี้ไอยุนอามาลีอาฮับุอิลลอห์ประซูลอามันอะไรกิจการงานใดที่ประเสริฐที่สุดหน้าที่อัลลอฮ์ที่รักยิ่งหน้าที่อัลลอฮ์พี่น้องลองนึกดูนะนึกในใจว่างานอะไรดูที่จะตรงกับนบีไหมผมชอบสำนวนที่ซอฮาบะห์ถามอายุนอามะลิอาฮับบุอิลัลลอฮ์การงานที่เป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์การงานอะไรก็ละนบีตอบว่าอัส
นบีตอบว่าอัสซอลาตุอะลาวักติฮาการละหมาดที่มันอยู่ในช่วงต้นของเวลากอละซุมาอัยยุนซอฮาบะห์ถามว่าแล้วหลังจากนั้นการงานอะไรอีกครับท่านรอซูลกอละบิรุนวาลิไดทำความดีต่อพ่อแม่กอละซุมาอัยยุนซอฮาบะห์ก็ถามอีกหลังจากทำความดีต่อพ่อแม่อามันอะไรที่เป็นที่รักยิ่งหน้าที่อัลเลาะห์นบีบอกอัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์การญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์3ประการที่นบีตอบกับซอฮาบะห์ท่านนี้1ใน3คือบิรุนวาลิไดทำความดีต่อพ่อแม่เด็กทุกวันนี้ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับพ่อแม่วันนี้เนี่ยวันนี้พวกเราที่มานั่งนี่สถานะหนึ่งเราเป็นแม่ใช่ไหมแล้วเป็นลูกด้วยใช่ไหมใครบ้างเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่คานออกมาจากกระบอกไม้ไผ่แสดงว่าสถานะของเราวันนี้เป็นแม่และในเวลาเดียวกันเราก็เป็นลูกของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เป็นลูกของผู้ชายคนหนึ่งฉะนั้นเราเองก็ต้องทำความดีต่อพ่อแม่และลูกของเราก็ต้องทำความดีต่อเรานบีบอกบิรุนวาลิไดการทำความดีต่อพ่อแม่เป็นเรื่องลำดับต้นๆในอิสลามและใครเนรคุณต่อพ่อแม่เป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่อันกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าสูญเจ้าทั้งหลายอย่าพูดกับแม่อย่าพูดกับคนที่เป็นพ่อแม่ด้วยกับคำว่าอุฟอุฟนี่ว่าลูกเรามีไหมแล้วก็วุฟลูกบางคนมีแบบไม่พอใจป้ากับมะให้ไปละหมาดให้ทำการบ้านตัวเองก็จะเล่นเกมนู่นนั่นนี่นั่นที่บางทีปวดยุ่งใช่ไหมไม่เอาไหนซื้อบื้ออะไรนี่หนักหนักเลยนี่หนักเลยซื้อบื้อเลยบอกพ่อแม่คำอะไรก็ตามที่คำตำหนิหรือคำไม่พอใจอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้กล่าวกับพ่อแม่มีมุสลิมคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์หนูเนี่ยคลอดลูกเนี่ยหนูรักแม่มากกว่าเดิมไม่รู้กี่สิบเท่าพอรู้ว่าเวลาลูกคลอดลูกมามันเจ็บปวดขนาดไหนคนที่ไม่มีลูกก็จะไม่นึกถึงว่าแม่เนี่ยคือเขาเรียกอะไรคือเป็นบุญคุณกับเราขนาดไหนวันนี้เนี่ยตบตีแม่ไม่ได้นะครับแม้กระทั่งจะด่าทอแม่ก็ไม่ได้เขาคือแม่ของเราเดี๋ยวนี้เขาผ่าผ่าก็ยังเจ็บผ่าอ้าวผ่าแล้วอุ้มครรภ์มาตั้ง9เดือนอุ้มครรภ์เนี่ยตั้ง9เดือนเนี่ยให้ผู้ชายคนไหนบ้างอ้าวในญี่ปุ่นเขาเคยลองเขาเอามาทำวิจัยเลยผู้ชายนี่ต้องใส่นะไม่ได้ลูกจริงนะทำเป็นแบบว่าให้มันปงโป่งเนี่ยให้มันตั้งครรภ์แล้วก็เดินไปนู่นไปนี่ลำคาญไม่ใช่ต้องให้ใส่ถึง4โลใช่ไม่น้ำหนักตามนี่เลยตามของเด็กเลย4โล9เดือนเนี่ยแล้วลองดูสิอุ้มเดินไปไหนไปไหนลำคาญแต่แม่เนี่ยอุ้มเรามาเนี่ยอุ้มเรามาตั้ง9เดือนแล้ววันนี้พอคลอดลูกมาป้อนข้าวป้อนน้ำจะจะปัสสาวะเช็ดให้ร้องต้องพาอุ้มเดินนู่นนั่นนี่นั่นแต่วันนี้เราเป็นลูกกับไม่ได้สนใจท่านนะกับไม่ได้ห่วงใยเวลาคุยกับเพื่อนเป็นชั่วโมงแต่คุยกับมะไม่ถึง5วิมะขอตังค์วางหูมาดูไม่ถึง5วิเห็นมั้ยคนที่จะต้องให้ความสำคัญมากที่สุดคือแม่ของเราหรือมะของเราถามพวกเรานะเวลาจะกลับบ้านเนี่ยมาอยู่ในบ้านกลับเคยโทรมาถามมันชอบอะไรเอาอะไรไหมเคยไหมนั้นหน้าที่ของลูกเนี่ยอย่าว่าจะพูดหยาบคายพูดดีๆกับท่านและเอาใจใส่นะพูดดีๆไม่ใช่ตะคอกคนเนี่ยเวลาสูงอายุเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเด็กใช่ไม่ใช่มากินข้าวยังไม่กินก็ตะกี้เนี่ยห้านาทีตะกี้เพิ่งกินไปแล้วเริ่มแล้วไซเมอร์เราก็ตะหวาดมีลูกคนนึงบอกว่าผมจะเลี้ยงดูแม่จนกระทั่ง
ขาเสียชีวิตเนี่ยแบบเนี้ยนอนอยู่กับเตียงโอกาสมีแม่คนเดียวนะบนโลกดุนยาเราเนาะไม่มีแม่หนึ่งแม่สองนะถ้าเราไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งแม่ของผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของเราตามภูกรมการแต่งงานแต่ไม่ใช่เป็นแม่ทางเชื้อสายแต่แม่ทางเชื้อสายมีคนเดียวพ่อทางเชื้อสายมีคนเดียววันนี้กอดท่านได้กอดเราสอนให้เป็นตัวอย่างเวลาออกจากบ้านเวลาสลามลูกเนี่ยให้ลูกหอมมือหอมแก้มหอมหน้าผากได้เข้าใจนะให้ลูกเนี่ยหอมมือหอมแก้มเนี่ยได้วัฒนธรรมอาหรับเนี่ยพอวัฒนธรรมอาหรับเนี่ยได้มาจากศาสนารู้ไหมว่าเวลานบีออกจากบ้านนบีหอมแก้มภรรยาทำให้เป็นซุนนะทำให้ลูกๆ ก็เห็นกลับมาเข้าบ้านสิ่งแรกที่นบีทำคือแปรงฟันคุยกับคนอื่นอย่างนั้นแหละแต่คุยกับภรรยานี่ปากต้องหอมไอ้กลับมาปั๊บหอมปุ๊บเนี่ยได้แต่แปรงฟันก่อนดีกว่าไหมไม่ใช่กลับมาเข้าบ้านฟันก็ไปแปรงโอ้โหจะพูดกับภรรยาทีภรรยาบอกบังกินหนูตายในคอไงหนังมานี่ปากหรือโถส้วมเนี่ยว่าไปนี่คือเรื่องของความเป็นแม่นบีบอกเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นคุณค่าของมะของเราป้าของเราเพราะอะไรเพราะก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ว่าไม่เข้าใจเรานู่นนั่นนี่เราต่างหากที่ไม่ไปดูแลท่านถ้าป้ามะกับเราที่นอนอยู่ไม่สบายอยู่นู่นนั่นอยู่เขาเสียชีวิตใครมาแทนได้ทำความดีกับคนอื่นเท่ากับทำความดีของพ่อแม่ไหมอ๋อเราสอนลูกด้วยกับไอ้นี่บ่อยเยอะนะคลิปวิดีโอในประเทศจีนเป็นไงใช่ป่ะลูกเล่นอินเทอร์เน็ตจนกระทั่งแบบพ่อแม่เตือนว่าโดนต่อยอ่ะโดนเตะอ่ะเด็กอายุเนี่ย10ขวบอย่างเงี้ยนั่นเขาอาจจะไม่ใช่มุสลิมอ่ะนะแต่ว่าถ้าในเกิดในสังคมมุสลิมบ้านเราอ่ะลูกที่ทำร้ายพ่อแม่เนี่ยมันบาปหนักขนาดไหนอ่ะดูหะดีษบทนี้ยารอซูลุลลอฮ์มินอะฮักกุนนาสบิฮุสนิซอฮาบะตีนบีบอกว่ามีชายคนหนึ่งมาหานบีบอกใครที่มีสิทธิที่จะเป็นเพื่อนของเรารอซูลมากที่สุดดีที่สุดฟังให้ดีนะใครที่เป็นเพื่อนของเราที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้ก็ละนบีบอกว่าอุมมุกะแม่ของท่านซุมมะมันซอฮาบะห์ถามว่าแล้วใครหลังจากแม่นบีบอกอุมมุกะแม่ของท่านซุมมะมันรอซูลและใครอยู่หลังจากแม่ที่ต้องทำความดีเพื่อนที่ดีสุดอุมมุกะแม่ของท่านสามแล้วนะซุมมะมันหลังจากนั้นใครอีกอาบูกับพ่อของท่านอุลามาบอกการที่นบีพูดแม่ถึง3ครั้งเนี่ย1ก็คือแม่เนี่ยอุ้มครรภ์เรามา2แม่คลอดเรามา3แม่ให้นมเรานมนะน้ำนมเนี่ยถ้าแม่ก็ไม่มีอาหารจะกินเนี่ยน้ำนมมันก็ไม่มีฉะนั้นแม่จะให้ตัวเองอดไม่ได้ต้องหาอะไรที่มากินเพื่อให้น้ำนมให้กับลูกนบีบอกคนที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้นบีพูดแม่ถึง3ครั้งครั้งที่4จึงพูดคำว่าพ่ออ่ะเราคุยกันอย่างเปิดอกไม่ต้องแกะกระดุมเวลาลูกร้องไห้เราอุ้มเป็นไงเรียกใครตัวเองลูกร้องนี่มันเบสิกมันเรื่องจริงมันเรื่องจริงเพราะตอบีอัตธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาคืออย่างนี้แม่เนี่ยจะรักลูกเนี่ยผมมีพี่น้องส่งคลิปวิดีโอมาใครก็ไม่ทราบลูกลิงโดนยิงโอ้โหนะดูได้ดูผมพี่น้องดูน้ำตาไหลแน่ๆผมนี่อยากจะแต่งนาชีนให้เลยเนี่ยผมงานมันยังเยอะอยู่เขาอุ้มคือลิงที่เป็นแม่เนี่ยอุ้มลูกคื
ลูกเนี่ยตายเขารู้แต่โอ้โหด้วยความที่เคยเล่นน่ะแล้ววันนี้ลูกมาตายกับต่อหน้าแล้วตัวเองอุ้มหนีคนที่ยิงลูกของมันหนีปกป้องจนกระทั่งแบบอะไรอ่ะแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะลูกตายอ่ะสัจธรรมก็คือสัจธรรมยังไงตายก็ต้องทิ้งแต่แม่ด้วยความรักลูกทุกคนไม่มีนี่สัตว์เดรัจฉานนะนับภาษาอะไรกับมนุษย์ถามหน่อยผู้หญิงที่คลอดลูกแล้วทิ้งที่โรงพยาบาลเขารักลูกไหมจริงๆครับแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามต้องทิ้งลูกแล้ววันนี้ปัญหาสังคมก็คือเรื่องตรงนี้มันเป็นระบบการทำลายสถาบันครอบครัวคือทำลายสังคมพี่น้องจำไว้ดีวันนี้สังคมของเราเนี่ยทำลายระบบของสังคมอย่างสิ้นซากผู้ใหญ่ที่ใจร้ายไปเอาเด็กๆ เหล่านี้มาให้กินน้ำท่อมมาให้ติดยาเสพติด1เพื่อที่จะมาซื้อเอาตังค์มาให้เขา2เมื่อไม่มีตังค์จะได้เป็นเอเจนต์ในการขายตำรวจก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเป็นที่เตะตาปัญหาสังคมไปสร้างความแตกแยกให้สังคมเขาลูกไม่อยากทำร้ายแม่ไม่อยากทำร้ายพ่อแต่ตัวเองเนี่ยหลอนแล้วไงติดยาเสพติดยาม้ายาบ้าฆ่าพ่อตัวเองได้ในข่าวล่าสุดแทงพ่อตัวเองตายเลยขอสตางค์ไปซื้อยาบ้าพ่อไม่ให้ตายคาบ้านเลยตำรวจมาจับมันยังไม่สางเมาเลยอ่ะเห็นไหมสถาบันของครอบครัวถูกทำลายสังคมนี้ไม่ต้องอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอยู่ฉะนั้นสถาบันครอบครัวคือสถาบันหลักที่จะไปสร้างสถาบันสังคมที่มันใหญ่ขึ้นแต่เมื่อสถาบันสังคมครอบครัวของเรายังแย่อยู่พ่อค้าเขาให้เราเป็นหนี้ใช่ไหมมนุษย์เงินเดือนต้องเป็นหนี้ใช่ไหมพี่น้องรู้ไหมเนี่ยเขาทำยังไงคนที่ทำงานบริษัทเกือบทุกคนต้องเป็นหนี้ต้องซื้อรถนะต้องมีมือถือต้องมีนู่นกระเป๋าเป็นต้องเป็นหนี้เพราะเมื่อเป็นหนี้แล้วพนักงานเหล่านี้ทำงานให้กับบริษัทหัวชนฝาเขาออกไม่ได้เห็นยังหลายคนที่ฉีกนอกกรอบไปนู่นกลับบ้านบ้านนอกไปปลูกนาปลูกข้าวทำพืชผักที่ไม่มีสารพิษเราโดนหลอกมาโดยตลอดสุดท้ายเราก็เป็นแรงงานเราก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่องจักรพอรู้ว่าจะหมดหนี้สินตัวเองต้องเข้าโรงพยาบาลป่วยอีกพี่น้องใจร่มๆนะหมู่บ้านเราซื้อเนี่ยเขาผ่อนเท่าไหร่ครับกี่ปี30ถูก30ปีเดือนเท่าไหร่ตีหมื่นผมเอาเลทไปหมื่นตอนนี้อายุ30ผ่อน30ปีถ้าไม่ตายนะ60ปีเพิ่งมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็มันไม่ใช่ผ่อนบ้านอย่างเดียวมันผ่อนอย่างอื่นฉะนั้นวิถีของมนุษย์จึงเป็นวิถีไม่ต่างอะไรกับเครื่องจักรความสุขจึงไม่มีไงความสุขเราจึงไม่มีทำไมแต่ก่อนนี้คนไทยชอบยิ้มแต่นี้ไม่ค่อยยิ้มเพราะอะไรเพราะมันมีแต่หนี้มันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่นู่นนั่นนี่นั่นเราถูกสังคมหลอกอย่างหน้าตาเฉยเราต้องไปกู้พอไปกู้เสร็จมีดอกเบี้ยส่งแต่ดอกเบี้ยเงินต้นยังไม่ได้ส่งเลยครับพี่น้องโทรมาปารภจะทำยังไงเนี่ยส่งเขาก็ใช้ภาษาก็ส่งดอกเบี้ยให้มันเนี่ยตัวเองเนี่ยยังไม่ถึงเงินต้นแต่หลงไปแล้วพลาดไปแล้วไปเอาของเขามาแล้วระบบเงินกู้นอกระบบเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะพี่น้องไม่ให้มันก็ทำร้ายร่างกายเอาถ้าโหดๆนายตัดมือตัดแขนด้วยระบบอยากให้พี่น้องนี่กลับมาเอาใหม่
นอนเตียงแสนหนึ่งนอนเสื่อขัดทางอิ่มนอนอิ่มเหมือนกันไหมเจ็บหลังนี่ไงเนี่ยโดนหลอกเอาพาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหนึ่งชามหรือสองชามคนจนกินก็อิ่มคนรวยกินก็อิ่มใช่ไหมฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ไหนอะเราอยากได้นั่นได้นี่ไปซื้อผมว่านั่นไม่ใช่สุขนะแต่เราเพียงแค่บำบัดความอยากเองเห็นปะเราอยากได้คือเรามีรถแล้วคันหนึ่งเราอยากได้อีกคันหนึ่งนี่อยากไหมแล้วต้องไปเสียดอกเบี้ยเนี่ยเพราะความอยากใช่ปะนั่นไงเราเนี่ยสนองความต้องการของเราเท่านั้นแต่ถ้าเรามาคุยกันดีเดือนหนึ่งเราดูโอ้ยนี่ไม่ควรซื้อเลยเนี่ยไม่ควรมาเลยใช้ชีวิตแบบนี้สิมีความสุขไม่จะขึ้นรถเมย์ก็ได้จะขึ้นรถเมย์ก็ได้แต่ในฐานะมาตรงนี้แล้วนะผมแวะนิดเดียวเราขึ้นรถเมย์เนี่ยกับคนรวยที่ขับรถไปคนมีสตังค์หรือคนระดับกลางมีรถเราเนี่ยเสียเขาเรียกว่าเสียในเรื่องของเวลากว่ารถจะมารอนะสองกว่ารถจะถึงบ้านเวลาหายไปเท่าไหร่แต่คนเขามีโอกาสมากกว่าเราเขาประหยัดเวลาเขาทำอะไรได้เยอะพี่น้องไปเซเว่นมีตังซื้อจายาได้สองห่อเอามากินห่อเท่าไหร่ตอนนี้ห้าบาทหกบาทนะหกบาทสองห่อนี่สิบสองบาทนะเสียค่าข้าวเซเว่นเนี่ยเสียข้าวแวตไหมมันมีข้าวแวตค่าอะไรด้วยใช่ไหมแต่เวลาคนมีโอกาสมากกว่าเราเขาซื้อเขาไม่ได้ซื้อสองห่อเขาซื้อหนึ่งกล่องจากหกบาทมันก็จะเหลือห้าบาทสมมติเขาประหยัดฉะนั้นยิ่งเราจนยิ่งเราใจมากกว่าคนมีสตางค์นึกภาพออกใช่ไหมเวลาเราก็เสียไปมากกว่าคนมีสตางค์เวลาข้าวแวด 7% เราก็เสียเท่ากับคนรวยแต่คนรวยประหยัดในเรื่องของซื้อของมากแต่เราไม่ประหยัดเพราะเรามีสตางค์ซื้อในจำนวนน้อยเราเข้าเซเว่นใครรวยใช่ปะแต่เราต้องเข้าถูกไหมเพราะคนทำหน้าอย่างเรามันไม่มีเหมือนเขาใครรวยเราก็เอาให้เขาก็มีสตางค์ใช้แต่เราเนี่ยต้องพึ่งเขาแต่ที่จริงแล้วการค้าขายคือการที่ต้องให้คนอื่นไม่ใช่จะเอาอย่างเดียวการค้าขายที่เอารัดเอาเปรียบก็คือเอาอย่างเดียวไม่ยอมให้คนอื่นนี่เป็นค้าขายที่แย่มากๆบางคนเขาไม่เข้าก็มีนะนอกจากจำเป็นเขาก็ถือว่าเอาเปรียบบางคนบอยคอตเฉพาะไม่เข้าวันที่7กับวันที่11เมื่อก่อนเนี่ยคนรวยเนี่ยไอ้คนจนเนี่ยเอาเขาเรียกเอาขนมไปขายห้างสะดวกซื้อเนี่ยนะพอขายดีเสร็จไม่รับจากคนจนตัวเองผลิตเองเดี๋ยวนี้มีข้าวแกงมีที่ซักเสื้อมีส่งจดหมายผมว่าอีกหน่อยเนี่ยมีค้างพักแรมชั้นสองไม่เชื่อลองดูมีพักหนึ่งชั่วโมงหยอดเหรียญไม่เชื่อการรวบอำนาจเก็บหมดเนี่ยเป็นการเอาเปรียบต้องให้คนอื่นอยู่ได้ด้วยทุกวันนี้เนี่ยพวกเราที่อยู่ระดับล่างๆเนี่ยมันแย่เพราะเราถูกเอาเปรียบเข้าใจนะเฮ้ยแล้วมาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยต่อประการต่อมาป้ากับมะเราเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านให้ดูนะว่าให้รู้เถอะว่าสวรรค์อยู่ในบ้านแล้วเนี่ยผมชอบยกฮะดีษนี้มากเลยเตือนตัวผมแล้วก็พวกเราดูรอกิบะอันฟูซุมมารอกิบะอันฟูซุมมารอกิบะอันฟูนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าวิบัติแล้วหายนะแล้วหายนะแล้วโอ้พี่น้องพอนบีบอกว่าหายนะเสียนี่กะไรวิบัติแล้วเสียนี่กะไรซอฮาบะห์นี่เงี่ยหูฟังนบีไม่ค่อยพูดประโยคนี้บ่อยๆแล้วนบีก็บอกว่า
แล้วก็สอบบ้านถามว่ากีแลมันยารอซูลุลลอฮ์รอซูลใครที่หายนะเนี่ยใครกอลนบีบอกว่ามันอัดรอกะอับวัยฮิอินดัลกิบรใครก็ตามที่เขาเนี่ยมีพ่อแม่อยู่ในบ้านอะฮาดะฮูมาเอากีไลฮิมาไม่ว่าคนหนึ่งหรือทั้งสองก็ตามฟะลัมยัดคุลินยันนะแต่เขาไม่ได้เข้าสวรรค์ป้ากับมะอยู่ที่บ้านเราที่แก่ชราหรือป้าคนเดียวมะตายไปก่อนหรือป้าอยู่มะตายไปก่อนแต่ไม่ได้เข้าสวรรค์ฉะนั้นพ่อกับแม่ที่แก่ชราอยู่ในบ้านนั่นให้ตระหนักไว้ว่าสวรรค์อยู่ในบ้านเราแล้วทำดีกับท่านพูดดีกับท่านอย่าตะคอกอย่าตะคอกอย่าโวยวายเราเนี่ยเดี๋ยวแก่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนกันทำไมป้ากินแล้วบอกไม่กินทำไมถึงฟังไม่รู้ทำไมถึงพูดไม่รู้เรื่องจอสอร้อยเนี่ยผมพังบ่อยออกจากบ้านไปเองไม่รู้ไปไหนลูกเที่ยวหาที่มันไอไซเมอร์แล้วบางทีลูกคนในบ้านไม่ต้อนรับลูกคนที่หนึ่งก็จะให้ป้าเนี่ยไปอยู่กับลูกคนที่สองลูกคนที่สองก็ให้ไปอยู่คนที่สามลูกคนที่สามให้อยู่คนที่สี่ลูกคนที่สี่ไล่มาอยู่คนที่หนึ่งนี่ชีวิตของคนที่เป็นพ่อแม่เป็นแบบนี้เนี่ยน่าสงสารมากแต่อิสลามสอนว่าในบ้านของเราเนี่ยมีสวรรค์อยู่แล้วให้เลี้ยงดูท่านอย่างดีส่วนถ้าป้ามาของเราตายไปแล้วขอดุอาให้ท่านทำบุญทำอาหารเลี้ยงคนอื่นแล้วก็เนียนให้กับป้ามาของเราที่ตายนี่คือหน้าที่ของลูกแต่ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เที่ยวไล่เที่ยวขื่อไปหาโทรศัพท์ไปถามไปเยี่ยมเอาขนมนมเนยไปให้พาหลานไปเยี่ยมถ้ายังอยู่นะพี่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ไปหาเลยไม่ว่างโทรศัพท์ไปถ้าว่างอาทิตย์หน้าบอกจะไปหาซื้อขนมนมเนยไปซื้อข้าวไปกินที่บ้านป้ากับมะเราหรือชวนท่านมากินอาหารข้างนอกถ้าทำได้เนาะประการต่อมาข้อนี้ที่ป้าของเราเสียชีวิตมะของเราเสียชีวิตทำบุญให้ท่านเนี่ยสามารถทำได้นะดูนะอินนาอุมมีอุฟตูลิตัชนัฟซุฮาซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหานบีแล้วบอกว่านบีครับมะของฉันเสียชีวิตกระทันหันวาซุนนุฮาเราตะกัลละมัตซอดากอตตะซอดากอตตะซอดากอตถ้านางสั่งเสียฉันได้นางจะสั่งเสียให้ฉันทำซอดากอตฟะฮัลละฮาอัจรุนนางจะได้ผลบุญไหมอินตะซอดักอินตะซอดักตุอันฮาถ้าฉันซอดากอตให้นางแทนให้กับนางไปสู่เราหยอดกล่องไปพันบาทเนียดให้ป้าหรือมะหรือทั้งป้าทั้งมะที่ตายได้ไหมกอละนะอัมนบีบอกได้ได้วันนี้เนี่ยพ่อแม่ของเราไม่อยู่แล้วเราเป็นลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่ให้ขอดุอาไม่ใช่ให้ทำซอดาเกาะให้กับพ่อแม่ของเราป้าชอบกินอะไรมะกินอะไรชอบกินแกงเขียวหวานอ่ะอาทิตย์นี้แกงเขียวหวานให้เยอะหน่อยซื้อขนมจีนมาตักใส่ถุงให้กับเพื่อนบ้านหรือเรียกเพื่อนบ้านมากินกินเสร็จแล้วก็กลับสมมติบ้านนี้จะเลี้ยงอาหารเลี้ยงเนี่ยผู้เจ้าภาพเนี่ยเลี้ยงให้กับคนเสียชีวิตนะเนี่ยให้ผลบุญคนเสียชีวิตวันนี้เรากินมากินขนมปังมากินเบอร์เกอร์มากินข้าวหมกข้าวนู่นข้าวนี่กินเสร็จแล้วก็กลับผลบุญในการที่เลี้ยงอาหารเน้นได้กับคนตายหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่ประการต่อมาประการสุดท้ายเราต้องขอดุอาให้กับพ่อแม่นะครับอย่าลืมนบีบอกว่าอิซามาตัลอับดุอิงกอตวาอันอามาลิฮีกรณีที่บุคคลหนึ่งเสียชีวิตการงานของเขาขาดสะบั้นอิลลามินซาลาซินเว้นแต่3ประการ1ใน3ก็คือวาลาดุนซอลิฮุนยะดูละหูลูกที่ซอลและขอดุอา
ฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นลูกเรียกว่าลูกซ้อนลูกนะผมมีลูกลูกขอดุอาให้ผมผมเนี่ยยังมีพ่อแม่ก็ขอดุอาให้กับพ่อแม่เห็นไหมมันจะซ้อนกันอยู่อย่างนี้อันกุรอานนะครับได้สอนเอาไว้เนี่ยว่าสุอิลาอันิลลาซีลัมยุดริกอับวาฮีเอาอาฮัดุฮุมานะครับอันนาฮูลาบะซาอัยยากูนอานัสบินมาลิกเนี่ยถูกถามว่าบุคคลซึ่งพ่อแม่เนี่ยไม่อยู่แล้วหรือทั้งพ่อทั้งแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยทำไมครับให้ขอดุอายังไงให้ทำยังไงเนี่ยท่านอานัสบินมาลิกซึ่งเป็นซอฮาบะบอกว่าท่านจงกล่าวว่าอัลลอฮุมะฮัมฮุมากะมารับบายานีซอฮีรออัลลอฮุมะฮัมฮุมาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้เมตตาแก่เขาทั้งสองกะมารับบายานีซอฮีรอเสมือนที่ท่านทั้งสองได้เคยเลี้ยงดูฉันตั้งแต่เยาว์หรือรับวิฟิลลีวะลิวาลิดายะวะฮัมฮุมากะมารับบายานีซอฮีรอโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับพ่อแม่ของฉันและทรงเมตตาพ่อแม่ของฉันเพราะอะไรเพราะท่านทั้งสองได้เคยเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เยาว์วัยดูอาบทเนี้ยขอบ่อยๆนะพี่น้องไม่ว่าจะมีบ้านมากของเราจะมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วก็ตามขอให้ท่านมีบารอกัตขอให้มีความจำเริญขออัลเลาะห์อภัยโทษให้นี่คือหน้าที่ของลูกวะลาดุนซอลิฮุนยะดูละฮูลูกที่ซอลและขอดุอาให้ลูกที่สอนและขอดุอาให้ฝากพวกเรานะครับว่าวันนี้หน้าที่ของพ่อเราในฐานะเป็นพ่อรับรู้ไว้หน้าที่ของแม่เราในฐานะที่เป็นแม่รับรู้ไว้หน้าที่ของลูกหน้าที่ของลูกความสำคัญของพ่อแม่นี่เหนืออื่นใดครับหะดีษหนึ่งที่ผมไม่ได้อ่านให้ฟังแต่จะเล่าให้ฟังก็คือมีชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มุบายะมาให้สัตยาบันกับท่านนบีว่าจะออกญิฮาดนบีถามว่าฟะฮันมินวาลิไดกะอะฮาดุนฮัยยุท่านมีพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่มั้ยนะอัมยูมีกอละนบีบอกว่าท่านจงฟาตะบะตะกิลอัจรอมินัลลอฮตะกี้ท่านบอกว่าท่านจะมาออกกิฮาดหวังในความโปรดปรานณที่อัลลอฮ์ท่านยังได้ยังต้องการความโปรดปรานณที่อัลลอฮ์อยู่มั้ยกอละนะอัมชายคนนี้บอกว่าอยากได้ครับกอละฟัรญะอิลาวาลิไดกะท่านจงกลับไปหาพ่อแม่ของท่านฟะอะซินซอฮบะตะฮูมาแล้วไปอยู่เป็นมิตรสหายกับเพื่อนไปอยู่ข้างๆท่านทั้งสองด้วยดีเถิดคนจะออกกิฮาดไปตายในหนทางของอัลลอฮ์นบีไล่กลับให้ไปดูพ่อแม่ที่แก่ชราเพราะนั่นแหละคือการแสวงหาความโปรดปรานณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากวันนี้มีพ่อแม่ที่บ้านกลับไปกอดไปหอมวันนี้ลูกๆเด็กๆก่อนออกจากบ้านก่อนนอนไปสลามป้ามะไปหอมป้ามะไปกอดความสัมพันธ์อย่างนี้สถาบันครอบครัวเท่านั้นนะครับที่จะพัฒนาไว้อย่าไปหวังสถาบันอื่นสังคมวงกว้างมีแต่ทำลายแต่สถาบันของครอบครัวจะต้องเป็นสถาบันแห่งความรักซึ่งกันและกันนะอันนี้อย่าละเลยต่อการที่จะให้คนในครอบครัวของเรามีความรักการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอ่ะมีคำถามอะไรถามได้ครับแยกห้องแยกห้องเดี๋ยวขอคนน้ำเปล่าน้ำเปล่าเย็นหน่อยได้ไหมครับสิบขวบครับอันนี้เป๊ะเลยนะสิบขวบถ้าก่อนสิบขวบได้ไหมได้แต่ไม่ควรเกินสิบขวบเพราะสิบขวบเด็กเขารู้เรื่องแหละแล้วก็ความเป็นเพศนี่สำคัญอย่างเช่นเหมือนลูกชายใช่ไหมเพศชายแล้วก็ได้น้องเป็นเพศหญิงอย่างเงี้ยสิบขวบก่อนสิบขวบเนี่ยแยกละแยกออกจากปะมะไปนอนอีกห้องนึงแล้วก็ถ้าเป็นพี่น้องกันก็แยกเตียงอันเนี้ยฝรั่งเขาเอาไปใช้นะนี่เรานี่มีของดีอยู่ไม่ค่อยใช้เนาะฝรั่งเนี่ยเขาแยกชัดเจนนะครับอันนี้นี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะแต่ของเรานี่นบีบอกว่าฟัรริกูไบนะฮุมช่วง10ขวบนะให้แยกที่นอนนะครับ
งั้นเวลาพี่น้องจะสร้างบ้านเนี่ยจะสร้างกับเราครับเวลาพี่น้องจะสร้างบ้านนี่ต้องวางแผนล่วงหน้าเนาะวางแผนล่วงหน้าไม่มีจริงๆบ้านเราแคบเอาเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรม่านเนี่ยม่านเครื่องไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยม่านเนี่ยปิดเนี่ยเนี่ยกั้นได้เป็นห้องสบายเลยครับก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีแต่ว่าถ้าโตแล้วเนี่ยชายหญิงนี่ต้องแยกเพราะว่าเขาเรียกว่าลูกผู้หญิงเนี่ยจะต้องมีโครงสร้างสรีระเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันละเวลาโตขึ้นไม่เหมือนกันอันนี้แยกอย่างชัดเจนเพราะว่าพอเกณฑ์บัตรเล็กแล้วเนี่ยเอางี้ดีกว่าลูกสาวเราเกณฑ์บัตรเล็กเนี่ยน้องชายเห็นเอาร้องไม่ได้ละพี่สาวเกณฑ์บัตรเล็กพี่ชายเกณฑ์บัตรเล็กน้องสาวเกณฑ์บัตรเล็กพี่ชายก็ดูไม่ได้ละต้องแยกอันนี้สำคัญตรงนี้นะครับแล้วพวกที่แต่งงานเข้าแต่งงานเข้าคือสมมติว่าผู้ชายแต่งงานเข้าบ้านแล้วก็มีน้องชายมีน้องสาวอันนี้ดีนะเราเนี่ยไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งทีนี้ฝ่ายชายเนี่ยย้ายมาอยู่บ้านเราน้องสาวของภรรยาเนี่ยต้องคุมผมนะถ้าอยู่ในบ้านเดียวกันยกเว้นว่าถ้าเขาห้องของเขาก็ต้องคุมอย่างเพราะเราเนี่ยแต่งงานกับพี่สาวน้องสาวของภรรยาเราได้แต่ตอนนั้นเราแต่งไม่ได้เนื่องจากว่าเราแต่งกับพี่สาวก็อยู่หรือแต่งจากน้องสาวก็อยู่แต่ว่าเวลาอยู่ในบ้านเดียวกันต้องคุมอย่างไปไหนด้วยกัน2ต่อ2ไม่ได้ไม่ใช่ภรรยาบอกนี่ตัวเองเดี๋ยวขับรถไปให้น้องสาวฉันหน่อยไปมหาลัยไม่ได้เพราะอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ไม่ได้นี่ต้องระวังเหมือนนั่งท้ายกระบะยังพอได้ยังพอได้ยังพอได้ที่แจ้งที่แจ้งที่แจ้งอย่าไปนั่งข้างหน้าแล้วกันนั่งข้างหลังแล้วกันพวกรับแดดไปรับลมไปก็หาคนนั่งไปเป็นคนบุคคลที่3นี่ก็ไม่เป็นไรครับอ๋อที่ดีที่สุดแน่นอนครับถ้าแยกห้องได้อันนี้คำสั่งนบีนะฮะคือฟาริกูใบนาฮุมฟินมาดอเยะก็คือแยกที่นอนคือแยกที่นอนเนี่ยจะอยู่ในห้องเดียวกันยังพอได้ไงไม่เป็นไรแต่พอลูกสาวของเราอาเกนบัลเล็กแล้วต้องอยู่แยกห้องแล้วมีคำถามอีกไหมครับได้ครับได้ครับว่าแบบที่ทำบุญให้พ่อแม่เนี่ยอะไรนะทำบุญให้พ่อแม่ครับทำกับข้าวแล้วก็แจกรอบบ้านครับแต่นี้ถ้าอยากทำแบบนั้นแต่รอบบ้านก็ไม่มีมุสลิมอ๋อคือเราเนี่ยทำต้องการที่จะทำบุญให้กับพ่อแม่ของเราโดยการทำอาหารและก็แจกให้เพื่อนบ้านทีนี้เพื่อนบ้านเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแบ่งประเด็นอย่างนี้ครับวิธีที่หนึ่งก็คือเราทำอาหารแล้วเราแจกให้กับเพื่อนบ้านถึงแม้ว่าไม่เป็นมุสลิมแต่เขาคู่ผมเป็นเพื่อนบ้านเราให้ได้ไหมได้ผลบุญถึงผู้ตายอาหารให้กับคนยากจนจะมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามอาหารให้กับเพื่อนบ้านจะเป็นมุสลิมหรือไม่มุสลิมก็ตามการทำอาหารของเราเนี่ยผลบุญถึงผู้ตายแล้วนะที่อัลลอฮ์ประการต่อมาถ้าเราอยากจะให้มุสลิมทานไม่อยากเราก็ไปจ้างคนทำอาหารแล้วก็ไปแจกไปวางไว้วันศุกร์ที่มัสยิดอันนี้สบายเลยก็เอาไปสิใครหยิบก็หยิบไปเลยหรือมีเด็กกำพร้าตรงไหนมีโรงเรียนสอนศาสนาบอกเดี๋ยววันนี้อาหารเย็นฉันจะเลี้ยงนะกี่บาทก็ตามเลี้ยงเท่าไหร่ก็ตามเนียนให้กับผู้ตายถึงผู้ตายบางคนเลี้ยงไข่อย่างเดียวนะไม่รู้อะไรแล้วแต่น่าแต่ว่าถ้าเลี้ยงไข่อย่างเดียวไม่มีน้ำปลาก็แย่นะฮะปลาไปรังน่าไปรังหนึ่งคือกำลังจะบอกว่าเลี้ยงอะไรก็ได้แล้วก่อนนะเนี่ยตะกี้กินอะไรน้ำอะไรแก้ขวดใช่ไหมขวดก็ไปตั้งไว้ที่สุราเนี่ยแล้วก็แจกอย่างนี้ก็เหมือนกันหรือไปแจกตามบ้านเขาจะใช่มุสลิมหรือไม่ใช่ประเด็นนะครับเราได้ผลบุญแล้วอย่างนี้ก็ทำเนี่ยครบเลยเราไปตั้งไว้ชุด
ไปชุดๆอย่างนั้นยิ่งดีใหญ่เลยหรือตรงนี้มีโรงเรียนสอนศาสนาไม่ใช่เหรอนี่เราก็ไปถามครูเด็กนักเรียนมีกี่คนสมมติว่า50คนนะสมมติครูกี่คนครู5คนเท่าไหร่6060คนครูกี่คนครู6คนให้6คนทำอย่างเนี้ยทำอย่างที่กะเขาทำเนี่ยใส่ถุงเนี่ย66ถุงแล้วก็ไปให้นี่แหละถึงผู้ตายถึงแบบติดจรวดเลยนะกินไม่ไหวก็ไม่ใช่ไงก็คนละถุงไงก็ต่อคนไงเขาก็ไปต่อละคนก็ให้ครูรับผิดชอบไปผลบุญคนตายไม่ต้องกินแล้วที่เขาตายเพราะเขาเบื่อกินไงเนี่ยทำอย่างเงี้ยถึงผู้ตายทำบุญเนี่ยถึงผู้ตายเนี่ยง่ายเลยอะครับที่ผมบอกไปเนี่ยง่ายเลยวันศุกร์แล้วทำกับเด็กๆเนี่ยโอ้โหทูอินวันเนาะหลานไปเรียนเนี่ยเขาแจกซื้อหนังสือแจกซื้อกุรอานแจกหัวเล็กแจกซื้ออะไรล่ะหนังสือทำความดีต่อพ่อแม่หนังสือนู่นนั่นนี่นั่นดูอาแจกเขาอ่านดูอาเขาก็ได้บุญเราได้บุญด้วยหนังสือนี่ยาริยะอินนะครับทำนองนี้เป็นต้นเนาะฝากให้พวกเราเนี่ยได้คิดว่าอะไรที่มันเป็นวันนี้เอาเรื่องดีๆเข้าตัวอย่าไปเอาเรื่องไม่ดีเข้าตัวใช่ไหมเราจะกลับไปหาล้อนนี่ให้ข้างขวามันมีผลบุญเยอะๆนะอันนี้เห็นด้วยนะทำบุญอย่างนี้นะวิธีทำเนี่ยหลากหลายอ่ะมีคำถามอีกมีไหมฮะอยากกลับบ้านแล้วเดี๋ยวดึกใช่เดี๋ยวดึกก็แถวนี้ใช่ไหมอาจารย์จะถามเรื่องได้สิทำเข้าให้ดีผมก็ให้ดีแปลว่าทำให้คนตายที่ยังไม่ได้ทำฮัทนะผมก็ให้ดีเนี่ยอธิบายให้ผมก่อนว่าทำยังไงคือว่าเราให้แบบว่าเอาแบบให้แซ่ไปให้เขากี่บาทเขาบอกแล้วแต่จะให้เราก็เอาตัวอย่างมาเลยตัวอย่างแล้วก็เอาไปเท่าไหร่25,000แล้วก็แล้วบอกว่าแซ่ทำฮัจญีให้กับในกรในขอถามว่าอย่างนี้ได้ไหมเอานะใจร่มร่มนะคนตายจะได้ไหมใจร่มร่มก่อนอิบาดะห์ทั้งหมดเข้าใจว่าคำว่าอิบาดะห์นะคือการเคารพภักดีต่อเราเช่นการละหมาดการถือศีลอดจ่ายซะกาตอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอิบาดะห์ถูกไหมถามว่าอิบาดะห์ทำแทนกันได้ไหมก่อนไม่ต้องเอาคนตายนะยังไม่พูดถึงคนตายเราเนี่ยเดี๋ยวละหมาดซุบฮ์เนี่ยนะแล้วก็บอกขี้เกียจละหมาดให้สามี100ละหมาดที่ด้วยซุบฮ์ได้ไหมก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แสดงว่าอิบาดะห์จ้างไม่ได้เขาเรียกฟัดดูอินฟัดดูอินคือของใครของมันทำแทนกันไม่ได้อันนี้ก่อนสิอันนี้เอาคนมีชีวิตก่อนเอาคนมีชีวิตก่อนกำลังจะไล่ให้วันหลังพวกเราก็จะได้ไปสอนคนอื่นต่อได้เอาทีละประเด็นว่าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยทำอิบาดะห์แทนกันไม่ได้เดือนรอมฎอนเราถือศีลอดเราจ้างให้คนอื่นถือก็ไม่ได้แสดงว่าของใครของมันเขาเรียกว่าฟัดดูอีนส่วนฟัดดูกีฟายะทำแทนกันได้คือกรณีของการละหมาดญะนาซะห์เช่นในตำบลเนี่ยพญาสุเรนมีทั้งหมด 1,000 ครอบครัวนี่สมมุตินะปรากฏว่าคนตายเนี่ยตายปุ๊บมีคนละหมาดแค่100คนแต่สัปปรุทั้งหมดเนี่ย 1,000 คน100คนละหมาด900คนพ้นผิดก็เรียกฟัดดูกีฟายะฉะนั้นการทำอิบาดะห์เราจ้างไม่ได้ฮัจญ์เป็นเรื่องอิบาดะห์เราจ้างไม่ได้ทีนี้คนที่เสียชีวิตไปแล้วเขาไม่ได้ทำฮัจญ์เนื่องจากเขาไม่มีความสามารถเขาไม่มีความผิดเพราะฮัจญ์เนี่ยต้องมีความสามารถร่างกายแข็งแรงการเดินทางปลอดภัยถึงแม้ว่าสั่งก็ตามนะการที่จ้างให้แซะเอาสตังจ้างให้ใครก็ตามไปเนี่ยอันเนี้ยไม่อนุญาตเพราะอิสลามเพราะอิบาดะห์ไม่มีเรื่องจ้างแต่ถ้าเราจะทำแทนศาสนาอนุญาตให้ทำแทนใช่
เราเนี่ยไม่ต้องไปจ้างแซ่เลย 2,500 4,000 5,000 50,000 กี่หมื่นก็ตามเราจะทำให้กับป้ากับมะของเราที่ตายไปเราเนี่ยไปเองแต่มีเงื่อนไขว่าเราต้องทำฮัจญ์ให้กับตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยให้ทำให้กับคนอื่นให้กับป้าให้กับมะแต่การจ้างเขาไปทำอันนี้ตะกี้เราเข้าใจข้างต้นแล้วเรื่องอิบาดะห์จ้างไม่ได้ที่ผ่านมาไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ต้องไปให้อีกแล้วนะเสียเงินเปล่านะถ้าเอาสตังไปบริจาควะกัฟอันเนี้ยถึงพ่อแม่เข้าใจยังวะกัฟมันก็มีมีวะกัฟที่วะกัฟสตังวะกัฟของพูดแล้วก็เนียนให้กับผู้ตายอันนี้ถึงผู้ตายฉะนั้นวันหลังไม่ต้องคือแซ่อยากจะไปก็ไปเรื่องของแซ่ไม่ต้องป้องฮายีไม่มีอิสลามไม่มีเรื่องของการจ้างเนาะถ้าจะไปทำให้ผู้ตายเราต้องไปเองประการต่อมาผู้ตายผิดไหมแม้ว่าจะสั่งเสียก็ตามถ้าเราไม่มีความสามารถเราไม่ต้องทำนี่อิสลามดะอิสลามสอนให้เรามัสตะตอตุอัลลอฮ์บอกฟัตตะฟุลลอฮ์มัสตะตอตุบางทีแบบว่าเขาสั่งเนี่ยแล้วก็มีเงินของเขาอย่างเงี้ยงั้นเราไปเองงั้นเราไปเองครับไม่ต้องให้เขาไปทำเราไปทำเองเราเนี่ยไปทำเองไม่ต้องให้คนอื่นทำเราก็ต้องทำของเราทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ไปทำก็แสดงว่าฮุกมของเราไม่วาญิบไปฉะนั้นถามว่าจะทำให้คนอื่นอันนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงมันทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันต้องทำให้กับตัวเองก่อนอิสลามเนี่ยเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่มันไม่ใช่อิสลามเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งถ้าเราไปครั้งแรกเนี่ยเราจะสองเราก็เป็นสุนัขไปครับแต่ถ้าสมมติว่าสตางค์เราไม่พอสมมติตะกี้นะ 20,000 นะ 20,000 กว่าไปมันทำไม่ได้ทำยังไงอ่ะเอาสตางค์ 20,000 เนี่ยทำอาหารแล้วก็เลี้ยงให้กับผู้ตายนั่นเยอะกว่าได้ฮัจญ์อีกเพราะฟัตตะกุลลอมัสตะตอตุมเพราะอัลเลาะห์รู้ว่าเรามีความสามารถแค่นี้ 20,000 กว่าบาทไปฮัจญ์ได้ยังไงตัวเราเองก็ไปไม่ได้ตัวเราเองก็ยังไม่เคยทำยังไงอัลเลาะห์ก็เอาเนี่ย1วิธีแรกไปบริจาคทั้งหมดเลย2ทำอาหารเลี้ยงคนยากจนแล้วก็เนียดให้คนตายแล้วคนยากจนจะขอดุอาให้เท่าไหร่อาจารย์เดี๋ยวนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วคนจะทำฮัจญ์เนี่ยแสน8ครับนี่ต่ำสุดนะ108ตีไปเลย200,000 200,500ขายตึกก่อนขายตึกไม่ใช่แต่ญาติ2คนผัวเมียตกร่วม400,000กว่าไม่ใช่ขายตึกเสร็จแล้วกลับมาไม่มีอะไรกินนะฮะนะมัสตะตอตุมอัลลอฮ์เนี่ยให้ความสามารถเราไม่อัลลอฮ์ไม่ได้บังคับให้เราถึงขนาดนั้นแต่เราเข้าใจผิดเองไม่เป็นไรตอนนี้เราเข้าใจใหม่นะไม่มีทางไปทำตัวเองไปทำแทนให้กับพ่อแม่ของเราไม่เป็นไรทำซอดาเกาะห์วะกอฟเนี่ยนะแล้วก็ยาวนานกว่าเพราะอะไรอ่ะใช่สูงว่าสุราเนี่ยพัดลมเขาขาดแล้วก็เอาไปซ่อมให้มีเงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางสุราเขาออกร้านอย่างเงี้ยเราเอาเงินทางแบบเงินที่ได้เหมือนกันใช่เนียนให้กับคนตายได้เหมือนกันและได้เยอะกว่าด้วยนะเพราะว่าสมมติว่าร้านค้าหนึ่งเรา 5,000 บาทมันขายได้ 8,000 เนี่ยเท่ากับเราทำบุญให้กับคนตายถึง 8,000 บาทแล้วสุราเอาไปสร้างสตางค์เนี่ยเอาไปสร้างสุรานี่ยาริยาอีกไหลไปหาพ่อแม่ของเราไปหาคนที่ตายแม้กระทั่งตัวเราเองที่ทำพอหลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็ได้ผลบุญจากเราให้เงินเขาเนี่ยเราต้องมีเนียดแบบว่าเนียดในใจครับเนียดนึกในใจไม่ต้องไปบอกแบบว่าบอกไม่ใช่นึกในใจแหละนึกในใจของเราว่าก็นึกสิว่าอันเนี้ยเราจะเนียดให้ใครล่ะก็นึกเนียดเนี่ยไม่ต้องออกมาเป็นคำพูดเหมือนเรายืนอยู่ป้ายรถเมย์อ่ะนะข้าพเจ้านะพูดที่ป้ายรถเมย์นะข้าพเจ้านั่งรถสายนี้จะไปหนองจอกลินลาฮิตาอาลาไม่ต้องเนียดอยู่ข้างในเขาถามไปไหนอ๋อไปหนองจอกมีเนียดแล้วไม่ต้องไปบอกกับใครเราสายตรงกับอัลลอฮ์อิสลามไม่ใช่ต้องผ่านเหมือนคริสเตียนนะไม่ต้องไปผ่านบาทหลวงจะขอเตาบ้าไปขอผ่านบาทหลวงไม่ต้องจะซอดาเกาะบอกบาทหลวงไม่ต้องอิสลามของเรานี่สายตรงฉะนั้นอิสลามถึงไม่มีนักพ้นบาทหลวงอะครับแล้วเราก็บางทีให้2,000ให้
ันบ้างอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวต้องในเบื้องต้นต้องเข้าใจก่อนเงินของผู้ตายเป็นมรดกเหลือไว้ทำบุญบ้างว่ากันถ้าญาติพี่น้องญาติพี่น้องลงความเห็นว่าพอหลังจากที่แบ่งมรดกว่าเอามาไว้กองกลางกองหนึ่งและกองเนี้ยเพื่อให้กับผู้ตายที่ตายไปอย่างเนี้ยได้เขาเรียกว่าเป็นกองทุนวกรรมให้กับเด็กได้หมดศาสนาให้เด็กเรียนศาสนาช่วยเหลือองค์กรถ้าอย่างนั้นได้ครับได้อย่างนั้นดีเลยเขาเรียกมันจะมีบางคนก็ทำเป็นเหมือนมูลนิธิเลยนะทำเป็นองค์กรวากัฟเลยนะครอบครัวเขามีสตางค์ไงเขาก็จะทำองค์กรของเขาเลยแล้วก็ผันอยู่พอไม่ใช่เงินมรดกอย่างเดียวนะเงินหมายถึงว่าลูกๆที่ทำมาหากินเนี่ยมีสตางค์ก็จะเจียดมาหรือมีสกาดก็จะเจียดมาในกองทุนนี้แล้วกองทุนนี้ก็จะไปให้ตามที่เขาได้ตั้งเป้าหมายว่าจะให้กับใครอันนี้ทำได้เดี๋ยวจะดึกเนาะวันนี้ดึกเดี๋ยวดึกแต่กลับบ้านลำบากอะไรครับไว้แค่นี้วันนี้แหมนะอยู่กันไม่ได้ขึ้นรถนะไม่ต้องขึ้นรถนะดีแล้วผมต้องไปเผชิญกับบนถนนอีกเดินไว้เพียงแค่นี้นะครับวันนี้ไหนต่อไปวันนี้ไหนต่อไปวันนี้ไหนยาสลามอิบุมะลาฮุตุลลอฮิ